ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิเจแปนค่ะครั้งนี้เราพบเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะต้องตกหลุมรักญี่ปุ่นได้มากขึ้นโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงนี้ค่ะเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟสายโทบุยากังและไอซึเรลเวย์จากเมืองหลวงโตเกียวไปสู่เมืองแห่งมรดกโลกนิโกะและเมืองแห่งธรรมชาติงามในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองไอซึซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่แสนสะดวกสบายอีกทั้งครบรสชาติอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันกับพวกเราด้วยรถไฟเลยค่ะเราจะไปที่โทบุนิโคไลน์แล้วก็ไปด้วยอะไรรู้ไหมคะแพรถไฟใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟต้องซื้อทิเก็ตอ่ะต้องซื้อตั๋วกันด้วยใช่ด้านในแล้วขึ้นรถไฟไปนิโกะกันเลยระหว่างเพลิดเพลินกับบรรยากาศบนรถไฟด่วนพิเศษริฟาตี้บนสายโทบุนี้คุณผู้ชมก็สามารถค้นหาข้อมูลผ่าน Wi-Fi ได้บนรถไฟนี้ค่ะเพราะทุกขบวนจะมีบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงให้เราสามารถอัปเดตเรื่องราวการเดินทางแชร์ให้เพื่อนๆ เห็นแบบเรียลไทม์รวมไปถึงค้นหาข้อมูลการเดินทางและสถานที่สำคัญที่รถไฟสายนี้จะพาไปเพียงเข้าไปในเว็บไซต์โทบุเรลเวย์ที่ให้บริการตัวเลือกภาษามากกว่า6ภาษาเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในบริเวณของศาลเจ้านิโกะโทโชกุนะคะโอ้นั่งรถไฟกันมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนาะใช่ค่ะคราวนี้ที่พิเศษก็เพราะว่าเราใบไม้เปลี่ยนสีเห็นสีสันสีแดงสดใสงดงามเยอะมากเลยตอนนี้ฟรีไทม์だから3個จบไปโทโชกุโอเคค่ะให้เราไปสำรวจโทโชกุด้วยกันเลยไปแล้วลุยค่ะโอเคค่ะศาลเจ้านิโกะโทโชกุเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดามรดกโลกในเมืองนิโกะที่ประดิษฐานของโชกุนแห่งตระกูลโทคุงาวะคนแรกชื่อว่าโทคุงาวะอิยาสึในสมัยเอโดะค่ะสถาปัตยกรรมและการตกแต่งของศาลเจ้านี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนซึ่งมีความหรูหราและออกแบบภายใต้การกำกับดูแลของโชกุนรุ่นที่3โทคุงาวะอิยามิตสึค่ะที่สำคัญสถานที่ของศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าอันงดงามพร้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่กว่า100ปีให้ผู้คนได้ชื่นชมธรรมชาติกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะปิดตาปิดหูปิดปากเพื่อที่จะสอนเด็กๆนะคะไม่ให้มองสิ่งที่ไม่ดีฟังสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดสิ่งไม่ดีเป็นอิทธิพลที่แบบส่งต่อกันทั่วเอเชียตรงนี้จริงๆที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะคะที่มีสัญลักษณ์ลิงแห่งนี้นะคะแล้วก็มีอิทธิพลทั่วไปที่เอเชียแล้วก็หลายๆประเทศอีกเลยด้วยตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วคือคอกม้านะของท่านโชกุนอิยาสึนะคะที่เมื่อก่อนมีม้าอยู่แต่ว่าณตอนนี้ค่ะเขาให้ด้านซ้ายเนี่ยเป็นคอกม้าส่วนด้านขวาด้านในปูด้วยตาตามิเป็นเหมือนเป็นที่พักของคนดูแลม้าตรงนี้เลยมีสัญลักษณ์ของเกือกม้าค่ะมีความหมายก็คือให้มีความสุขวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนม้านะคะแล้วก็ให้ทุกๆสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้เราเดินทางได้ปลอดภัยด้วยค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเห็นมีมังกรหัวมังกรหลายตัวมากๆเลยค่ะเสือสิงโตมังกรมังกรนกต่างๆเยอะไปหมดเลยนะคะจริงๆมองแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนญี่ปุ่นไหมหรือเหมือนที่ไหนจริงๆแล้วที่นี่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนค่ะใช่แล้วค่ะและเขาก็บอกเลยว่าเราต้องใช้สกิลของนักแกะสลักจริงๆที่จะค่อยๆแกะไม้ทีละชิ้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลยเนาะค่ะ
ที่นี่คือรูปแกะสลักนะคะรูปแมวที่โด่งดังก็เป็นสัญลักษณ์กำลังหลับยืนหลับนะคะแต่เป็นแมวที่ปกป้องประตูบานนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในอีกโซนหนึ่งของศาลเจ้าค่ะนะคะจากศาลเจ้าโทโชคุเนาะแล้วก็มาเจอที่วัดรินโนจิค่ะรินโนจินะเอ๊ะหลายคนสงสัยเดี๋ยวอันนี้ทำไมดูเป็นวัดหรือว่าเป็นภาพหรือเป็นอะไรเขากำลังรีโนเวทอยู่นะคะบูรณะอยู่ใกล้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าที่วัดรินโนจิค่ะตามมาเลยถือว่าเป็นบุญมากๆได้เข้ามาอยู่ด้านในของวัดรินโนจิค่ะรู้สึกได้เติมพลังบุญมากๆเลยนะคะค่ะด้านขวามือนะคะคือท่านพระแม่กวนอิมพันมือนะคะพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความเมตตาค่ะส่วนองค์กลางนะคะก็เป็นพระโพธิสัตว์อีกองค์เหมือนกันแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีลักษณะด้านบนนะคะเป็นม้าซึ่งเป็นความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3องค์เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่า world peace หรือว่าความสงบสุขของโลกแล้วก็อย่างที่บอกปีหน้า grand opening เปิดให้ได้มาชมกันทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในอย่างแน่นอนค่ะโอ้ไฟรถไฟไอ้น้ำไปที่สถานีนี้เลยปะคะโอเคงั้นไปกันดีกว่าโอเครถไฟรถไฟไอ้น้ำคนไทยอาจจะเคยได้ยินคุ้นเคยกับเสียงแบบว่าปูนปูนชึกกระชักชึกกระชักไปจ้าที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงคะเป็นยังไงชึกชึกปุ๊บปุ๊บชึกชึกปุ๊บปุ๊บชึกชึกปูนชึกกระชักปูนปูนชึกปุ๊บเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017รถจักรไอน้ำได้กลับมาเริ่มทำการอีกครั้งโดยรถไฟสายโทบุซึ่งเคลื่อนที่ผ่านคินุกาวะออนเซ็นซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับนิโกะเมืองแห่งมรดกโลกซึ่งรถจักรไอน้ำนี้มีชื่อเรียกว่าไทจูซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของโชกุนโทคุงาวะที่ประดิษฐานอยู่ที่นิโกะโทโชกุค่ะในอดีตรถไฟโทบุเคยได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งรถจักรไอน้ำที่ใหญ่ที่สุดเพราะมีถึง85ขบวนปัจจุบันหาชมได้ยากมากอีกทั้งโอกาสที่จะได้นั่งก็มีน้อยเช่นกันค่ะแต่ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการเดินทางสุดคลาสสิกอีกทั้งได้ชมบรรยากาศความงามในฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วยค่ะสนุกไม่ได้อยู่แค่ในรถจักรไอน้ำเท่านั้นแต่ที่สถานีคินุกาวะออนเซ็นเราสามารถชมการกลับหัวรถจักรได้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เฟรนลี่และโบกมือให้กับคนที่มาชมในวันนี้ด้วยล่ะค่ะเป็นไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวจะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแต่วันนี้เราจัดกันด้วยมือแบบตะวันตกเวสเทิร์นเลยนะวาโชกุเปิดออริจินัลชอบโอ้โหเขาทำท่าอย่างนี้เลยสปาเกตตี้ร้อนๆกันเลยนะคะ
อร่อยมากว้าวอร่อยมากมาอยู่ในจุดชมวิวที่ทุกคนไม่ควรพลาดในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ที่ไหนคะดูโอโคคินูกาวะแม่น้ำคินูกาวะนะคะมีสีมรกตแกมฟ้านะคะโอ้โหคือเหมือนสะท้อนกับท้องฟ้าแล้วสวยงามมากทอดยาวเลยค่ะรอบข้างนะคะก็จะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสุดลูกหูลูกตาทั้งสองฝั่งข้างเป็นวิว360องศาเลยนะคะริบบิ้นใช่เลยแต่ว่านี่เพิ่งเริ่มต้นโอ้โหซังบอกว่าถ้าอยากจะเห็นใบไม้แดงจริงๆเนี่ยต้องมาต้นพฤศจิกาชาวพฤศจิกาเพราะฉะนั้นใครอยากมานะจดวางแผนไว้เลยเดือน 11มาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันห้ามพลาดนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ชื่อน้ำตกนิจิมิโนะทากิซึ่งแปลว่าเรามองเห็นสายรุ้งสีสวยค่ะจริงๆก็เหมือนสายรุ้งเนาะเพราะว่าเรามาก็เห็นสีสันสดใสสวยงามเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในบริเวณของคินุกาวะออนเซ็นในนิโคและดูกันว่าเดี๋ยวไปไหนกันต่อนะโอเคบังคิวห้องเกบังคิวค่ะนิชิกาวะออนเซ็นตามโอโคโนะซังเข้าไปที่เดียวกันที่นี่เลยโหก้าวแรกที่ได้เข้ามาในโรงแรมนี้ค่ะโอโคโนะซังต้องมองขึ้นบนมองลงล่างได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะต้อนรับมาตั้งแต่ทางเข้าเลยที่นี่ดูจะเต็มไปด้วยไม้ทำด้วยไม้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้เก่าแก่ไม้โบราณมากแต่แข็งแรงมากเลยนะคะ360ปีกิจการนี้เกิดขึ้นและโรงแรมนี้คือ70ปี70กว่าปีได้ธรรมดาเลยนะคะเห็นวิวทิวทัศน์ใช่ค่ะตอนนี้เรารออยู่ว่าเราจะได้มีประสบการณ์อะไรในโรงแรมนี้กันบ้างต้องมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรูปแบบทุกอย่างดูกันเนาะเราจะไปกินข้าวใช่ค่ะเดินทางที่นี่สะพานไม้ไปเลยละกันละเนื้อคว้าสายออกมาสั่งยากระโดดอิตาไดกิมาสอิตาไดกิมาสว้าวโอ้ so fancy โอคุโนะซังแฟนซีมากๆเลยค่ะใช่มื้อนี้ถือว่าหรูหราอลังการที่สุดว้าวลาแม่น้ำนะคะเมนูแบบนี้นะคะหาได้ในโรงแรมที่ค่อนข้างจะหรูหราหรือว่าเป็นเรียวกังที่ระดับดีเยี่ยมแบบนี้ปลายูอันะเผาเผาเลยนะคะเสียบไม้มาจากกุฎีปากแล้วที่แพ้อร่อยมากอร่อยมากมากกินแบบซอสญี่ปุ่นสเต็กกินผักสุขภาพดีเฮลตี้ฟู้ดค่ะเห็ดนุ่มเดนมาร์กญี่ปุ่นไม่เหมือนเห็ดที่ไหนเลยอย่างที่เห็นแบบนี้ก็คือคอนยักหรือว่าบุกเฮลตี้มากๆเพราะฉะนั้นนี่ใครจะไปชมอย่างกับซาชิมิกับโชยุสุดยอดฟินได้เหมือนกันฟินเลยใช่ไหมคะเฮเกะโนซาโตะชื่อว่าเฮเกโนซาโตะวังตรงกรุ๊ปค่ะเฮเกะอาซากุเกนจิตอนนี้เป็นสถานที่ที่สวยงามให้คนมาดูเหมือนในยุคประวัติศาสตร์ได้แล้วก็ต้นไม้นี่ก็คือเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูกันหน่อยดีกว่าเนาะโอเคค่ะ
หมู่บ้านเฮเกะเป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์จากยุคเฮอังเมื่อประมาณ800ปีก่อนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตระกูลเฮเกะและการหลบหนีของผู้คนในตระกูลหลังจากสงครามค่ะซึ่งพวกเขากระจายตัวไปทั่วญี่ปุ่นและสร้างเป็นหมู่บ้านเพื่อต้องการหลบซ่อนอีกทั้งพวกเขาพยายามที่จะรักษาวิถีชีวิตของพวกเขาไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยล่ะค่ะเรากำลังจะได้เปิดประสบการณ์พิเศษคือการนั่งรถเอ้ยไม่ใช่สินั่งเรือเอ้ยไม่ใช่อีกนั่นแหละค่ะแต่เป็นการนั่งรถและเรือไปพร้อมๆกันค่ะที่นี่มีบริการสุดพิเศษที่คุณจะได้นั่งรถเที่ยวและลงน้ำชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในเขื่อนโดยที่ไม่ต้องลงจากรถเลยทีเดียวบรรยากาศเป็นยังไงมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะGo! เห็นโลโก้การตกแต่งของเขาค่ะคุณแพ้ให้ดาวขออนุญาตนะคะพ่อคับป้าแล้วก็แม่ดักกุดักก็คือว่ายน้ำได้กระปะเดินได้กระปะเดินก็ดูอีกกันกระปะเหมือนกันว่ายน้ำก็เหมือนกันเดี๋ยวนี่เราจะเข้าไปดูอะไรต่อคะไปด้วยกันไปด้วยกันเลยนะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างด้านล่างของเขื่อนนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำในเขื่อนเนาะในน้ำค่อยๆ1วินาที30ตันออกไปสู่ทะเลโอเคเลยค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่ได้แค่ชมวิวธรรมชาติอย่างเดียวแต่ว่าเรามาเรียนรู้เรื่องกระบวนการการสร้างเขื่อนการปล่อยน้ำดูแลของเขาตรงนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกด้วยใช่ค่ะมีการจัดการเรียบร้อยมากเลยค่ะเดิมดับบ้าแกงกะหรี่เขื่อนโอ้ร่อยมากอีกอย่างที่โด่งดังของที่นี่ก็คือโซบะโอเคของนิบินและแพรเป็นโซบะใช่ไหมโอเคค่ะมาลองชิมโซบะทานแล้วนะคะอร่อยมากที่สถานีไอซึโอเคโอเคค่ะเตรียมไปโรงแรมต่อเลยค่ะชุบชุบปุ้นปูแอสเตรียโฮเทลเย้ต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนสีของใบไม้ในญี่ปุ่นจะเริ่มต้นจากข้างบนก็คือเหนือลงมาใต้ค่อยๆลงมาใช่ไหมคะซึ่งไอซุเนี่ยถือว่าอยู่บนภูเขาด้วยแล้วก็เหนือนิโก้ขึ้นมาอีกใช่เพราะฉะนั้นจะมีใบไม้ที่สีแดงเหลืองเปลี่ยนก่อนใครเลยแล้วก็ที่สำคัญโรงแรมนี้
ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีกิจกรรมอะไรรอเราอยู่วันนี้เราได้รู้กันนะมาลุ้นกันเลยค่ะในทริปนี้นอกเหนือจากการรับชมใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามที่ไอซ์สึแล้วที่โรงแรมไอซ์สึแอสเตรียเราสามารถพบกับกิจกรรมที่หลากหลายเพราะที่นี่คือสกีรีสอร์ทในฤดูหนาวและมีซิปไลน์แอดเวนเจอร์ที่พวกเราอดใจไม่ได้ขอเล่นสักหน่อยนะคะแต่กิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยที่นี่มีผู้ดูแลให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยค่ะทำให้เราสามารถเล่นได้อย่างเพลิดเพลินทั้ง6จุดซิปไลน์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปมันกันเลยค่ะกัมบัตเต้กัมบัตเต้โอเปโร่ซาง3 2 1 go Two, one. Ah! Wow! Run! Okay, man. Okay, man. We ถึงแล้วหรอคะ ถึงแล้วหรือยัง Wow!ลิวินจะได้แบบหมุนก่อนนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง3 2 1 go พอได้ลงมาแล้วมันฟินมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มากกันนะคะใช่ใช่ได้สกีเจแปนโอเคนะคะโอเคนะสุดยอดให้ว้าวผักหนึ่งชนิดที่โดดเด่นมากนั่นก็คืออะไรคะเห็ดกรุบกรุบกรอบ Taste like autumn หมู3ชั้นค่ะโอเคนุ่มด้วยหอมแล้วก็หอมงาค่ะอันนี้ไม่ธรรมดาทุกครั้งเลยนะคะเพียงแค่ครึ่งทริปเราก็ได้ตกหลุมรักญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ผลิมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะโดยเดินทางด้วยรถไฟโทบุจากโตเกียวผ่านซูนิโกะและมาพักผ่อนกันที่ไอซึค่ะกิจกรรมครบรสชาติแบบนี้ใครสนใจติดตามเส้นทางก็อ่านข้อมูลกันได้จากเว็บไซต์โทบุเรลเวย์และ Facebook ของไดซึกิญี่ปุ่นแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะสัปดาห์หน้าเรามีทริปต่อเนื่องจากการนั่งรถไฟสายโทบุมาฝากทุกคนกันค่ะสัปดาห์หน้าความสนุกสุดมันบนเส้นทางรถไฟสายโทบุในเมืองธรรมชาติไอซึยังคงมีกันต่อพบสถานีรถไฟที่มีผู้ดูแลเป็นน้องแมวสำรวจเมืองเก่าและปิดท้ายด้วยการใส่ชุดกิโมโนนั่งรถลากกลางโตเกียวพบกันในไดซึกิญี่ปุ่นวันอาทิตย์7 โมงถึง 7 โมงครึ่งทางช่อง Bright TV